พราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน Worktivity Podcast ที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Worktivity Podcast ค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะหนูพุกค่ะสวัสดีค่ะงิมค่ะสวัสดีครับผมเป้ครับสวัสดีค่ะซายค่ะสวัสดีค่ะกุ้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแชร์พูดคุยกันในหัวข้อเทคนิคหั่นเวลาทำงาน25นาทีจบด้วยโพโมโดโร่ค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าในที่ทำงานเนี่ยบางทีคนที่ดูเหมือนจะชอบเดินไปนู่นมานี่หรือว่าไปพักบ่อยๆอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำงานได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่นั่งหน้าคอมอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าการที่เราพักบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิค่ะแล้วก็โฟกัสงานได้สูงรวมไปถึงมันยังทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าอยู่เสมอด้วยทำให้เราเนี่ยทำงานจบชิ้นได้โดยที่เราไม่เหนื่อยล้าทั้งกายและใจจนเกินไปค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราพักบ่อยจนเกินไปเนี่ยบางทีงานก็อาจจะไม่เสร็จค่ะหรือไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ได้ดังนั้นวันนี้นะคะ Worktivity Podcast เนี่ยเราก็เลยอยากชวนทุกคนค่ะมารู้จักกับ Pomodoro Technique ค่ะเป็นเทคนิคที่จะช่วยแบ่งเวลาการทำงานและเวลาพักของคุณให้เวิร์กยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ต้องเวลคัมค่ะพี่กุ๋ยของเรากลับมาแล้วสวัสดีค่ะน้องๆค่ะหายไปไหนหายไป 2-3 EP ไปไหนมาครับพี่กุ๋ยโดนควอรันทีนโดนควอรันทีนไม่ค่ะไม่ค่ะก็ติดภารกิจก็เมื่อกี้อย่างที่ทางหนูพุกเกริ่นไว้นะคะว่าเจ้าโพโมโดโรเทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคง่ายๆที่ถูกคิดค้นในทศวรรษที่1980นะคะโดยฟรานเชสโกคิริโลนะคะชาวอิตาเลียนไอตัวคำว่าโพโมโดโรเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่ามะเขือเทศเขาหมายถึงว่าเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาที่เป็นรูปมะเขือเทศเนี่ยที่คุณฟรานเชสโกที่เขาใช้เป็นประจำนะคะตัวนาฬิกานี้เนี่ยคือ Kitchen Timerเพื่อใช้ร้องเตือนว่าอย่าลืมเอาอาหารออกจากเตาอบนะ อันนี้เนี่ย เขาก็เลยใช้เทคนิคอันนี้มาโดยโพโมโดโรเทคนิคเนี่ยถูกออกแบบมาจากหลักการทำงานของสมองของเรานะคะที่เวลาเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะมีสมาธิอยู่กับมันได้ไม่นานแล้วก็ช่วยด้วยหลักการที่ว่าถ้าเราได้พักสมองแล้วเนี่ยกลับมาทำงานต่อเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนเวลาเราแบบช็อตๆพอไปเดินเล่นแป๊บนึงเราก็จะกลับมาแล้วจะสดชื่นบางทีเนี่ยเราเทคแนปได้หลับไปสัก 10-15 นาทีนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะเฟรชขึ้นไม่น่าเห็นพี่เป้เดินบ่อยเดินไปไหนคะถามผมก็หยุดคิดบ้างอะไรบ้างอ๋อทำงาน15นาทีแล้วคิดชั่วโมง5นาทีครับแล้วก็เดินประมาณ15นาทีทำงาน5นาทีแล้วก็ไปเดินแล้วก็เดิน15นาทีอันนี้ไม่ใช่โพโมโดโรอันนี้ไม่น่าใช่โพโมโดโรช่วยเลือกกันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นโทเมโทค่ะซึ่งวิธีการทำเทคนิคโพโมโดโรเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอย่างข้อที่1ค่ะอาจจะต้องเริ่มด้วยที่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทำให้เสร็จในวันนี้ค่ะอย่างพี่ๆหลายคนเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะทำเช็คลิสต์ของตัวเองในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะสมมติอย่างเช่นว่าวันนี้เรามีทั้งหมด3งานเราก็เลือก priority มันก่อนว่าอะไรสำคัญที่สุดอะไรที่ต้องทำเสร็จเป็นอย่างที่1 2 3แบบนี้ค่ะข้อที่2ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยให้เราตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ที่25นาทีค่ะเพราะเขาบอกว่าตามพฤติกรรมของคนเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถโฟกัสอะไรได้มากที่สุดประมาณ25นาทีเท่านั้นทางนี้ทางนั้นมันอาจจะขึ้นกับดีเทลของงานแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นค่ะโดยที่หลังจากที่ตั้งเวลาปุ๊บเราก็เริ่มลุยงานมาเลยแต่ต้องสัญญากับตัวเองด้วยว่าเราจะไม่วอกแวกซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีสิ่งรบกวนสิ่งเร้าสิ่งเร้ารอบด้านอย่างเช่น Facebook notification ใดๆแต่ทำไมเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยเรามีสมาธิกับการจดจ่อกับมันได้มากกว่า25นาทีเพราะอันนั้นเป็นเอนเตอร์เทนหรือเปล่าต้องขึ้นเมื่อดูอยู่ที่ไหนด้วยอ๋อแปลว่าพี่เป้ดูในที่ทำงานด้วยเหรอคะดูครับผมเพราะที่ทำงานเน็ตแรงฮะอ๋อนอกจากเดินไปเดินมาแล้วยังมีเวลาจดจ่อกับการดูซีรีส์ด้วยเพราะเมื่อกี้คุณคิดบอกไงว่าเดี๋ยวนะคะขอแซงนะคะขอใบประเมินด้วยค่ะขอใบประเมินด้วยค่ะบอกเลยครับว่าดีทุกข้อคือดีนี่ไม่ใช่บอกว่าดีในภาษาไทยฮะดีในภาษาอังกฤษดีดาวหนึ่งถึงห้า
พี่เป้จะได้1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เฮ้อันนี้เราจะพร้อมเพียงกันนะครับเป็นจังหวะที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าก็อย่างที่บอกว่าเราต้องฮึบสัญญากับตัวเองไว้ด้วยว่าถ้ามี Facebook Line IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องงานหรือไม่ได้จำเป็นอันเราต้องวิ่งหนีมันออกไปใช่ยังไม่อยากให้พะวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือยังบางคนตอนเนี้ยแบบติดมือถือมากๆเลยบางทีเหมือนแบบทำงานไปด้วยแต่ก็พะวง notification ในมือถืออย่างเงี้ยบางทีมันทำให้เราไม่ได้โฟกัสกับการทำงานมากพอค่ะซึ่งพวกจะเช็คโซเชียลมีเดียหรือไปแบบทำอย่างอื่นก็อาจจะไปทำในช่วงพักเบรกตอนหลัง25นาทีนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้น25นาทีเนี่ยอยากให้อย่าหลุดโฟกัสแล้วก็ตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวไทม์เมอร์ของเราที่ตั้งเวลาไว้มันจะเตือนขึ้นมาว่าโอเคครบ25นาทีแล้วครบแล้วยังไงต่อครับพี่เป้แต่ถ้าสมมติว่าคุณทำงานครบ25นาทีแล้วนะครับแต่งานของคุณน่ะยังอยู่ในจังหวะที่ว่ามันไปดีๆสมองกำลังแล่นเลยก็ไม่ต้องหยุดพักนะครับสามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนเสร็จแล้วก็ค่อยพักก็ได้แต่เมื่อกี้ขอเสริมน้องสายหน่อยว่าสิ่งแล้วจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวสมมติเวลาเรานั่งทำงานอยู่ที่ทำงานเนอะทุกคนจะเคยเจอก็คือมันจะมีคนมาเรียกเป้ช่วยพี่หน่อยปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสแล้วอันนี้บางทีเราก็ต้องตั้งปณิธานตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราขอตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหรอมันจะมีคนเข้ามาแทรกเป็นคนดังของออฟฟิศอย่างที่บอกไปครับว่าบางทีมันอาจจะทำต่อไปได้ถ้าเราครบ25นาทีแล้วงานยังไม่เสร็จก็ไปต่อได้นะครับเมื่อสิ้นเสียงนาฬิกาดังเตือนนะครับเท่ากับจบโพโมโดโร่1ครั้งจากนั้นน่ะก็ปล่อยให้ตัวเองอ่ะพักสัก5นาทีนะครับในการพัก5นาทีเราอาจจะไปเดินไปเข้าห้องน้ำไปมองออฟไปมองอะไรนะไม่ใช่ออฟฟิศเขาเรียกว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหมเราอาจจะแบบพักสายตามองออกไปนอกหน้าต่างนะครับไปดื่มน้ำเย็นๆให้เรารู้สึกสดชื่นหรือเมื่อกี้ถ้ามี LINE มาเรามี Facebook มา IG อะไรก็ว่าไปตามนะครับก็ไปเช็คตอนนั้นใน5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วนะครับเรากลับมานั่งทำงานต่อจับเวลาเหมือนเดิมครับ25นาทีเมื่อครบ25นาทีแล้วก็พักอีก5นาทีก็เป็นลูปวนไปเรื่อยๆใช่ไอ้เป้นี่ทํา5พัก25หรือทํา25พัก5ผมเป็นคนให้เวลาครับทํา5พัก30ครับครับผมมีใบประเมินเรียกแต่จะบอกว่าบางทีการที่เรานั่งทำงานไปเรื่อยๆบางทีสมองมันตันนะเราก็ต้องมีการพักบ้างแต่ถ้าได้เทคนิคตรงนี้มาเนี่ยทุกคนฝึกไปเรื่อยๆแต่เราว่าดีนะคืออย่างเวลาอย่างที่เขาบอกเนี่ยถ้าง่วงก็ให้นอนให้ไปแนบสัก10-15นาทีอ่ะกลับมาเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานมันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้กับทุกคนไม่ได้ เพราะเราจะแอบเห็นเปิดไปปุ๊บหลับอะไรไปไหนหายไปไหนเทคนิคตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวแต่ถ้าฝึกตัวโพโมโดโร่เทคนิคนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะสามารถทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เหมือนบางคนไม่รู้จะเริ่มยังไงก็อาจจะเริ่มที่วิธีนี้ก่อนเนาะโดยเมื่อเราทำงานแบบต่อเนื่อง25นาทีครบ4รอบก็คือทำงาน25นาทีพัก5นาทีทำงาน25นาทีพัก5นาทีทำอย่างนี้ไปจนครบ4รอบเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ถึงเวลาที่ให้เราพักเบรกแบบยาวๆ 15-30 นาทีนะครับก็คือรวมๆแล้วถ้าทำไปจนมันประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็สามารถให้โควต้าพักยาวได้1ครั้งใช่ในการพักยาวคุณอาจจะไปชงกาแฟพักสายตาบริหารดวงตานะครับแล้วเรานั่งพูดคุยพอดแคสต์กันมาครบยังป่ะพักเลยยังครับยังไม่ถึง10นาทีได้ซ้ำเลยฮะจริงๆเราคงอย่างพี่กุ๋ยเองอย่างเงี้ยค่ะพี่คงมีวิธีเนี้ยทำบ้างแหละแต่พี่ยังไม่รู้ว่ามันคือเรียกว่าโพโมโดโร่เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเวลาเรานั่งทำงานเครียดๆเยอะๆเนี่ยแล้วเราเดินไปนู่นนี่นั่นกินกาแฟหรือเปลี่ยนอิริยาบถที่เรานั่งอยู่ที่เดิมนานๆแล้วสมองเราลานี้เนี่ยเราลุกขึ้นไปทำอะไรอย่างเงี้ยกลับมานั่งนี้เนี่ยปรากฏว่าประสิทธิภาพในการทำงานมันได้เยอะขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราทำไอ้เจ้าโพโมโดโร่เทคนิคเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแอปเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยพี่กุ๋ยขอยกตัวอย่างแอปนึงแล้วกันเนาะแอปนี้เขาชื่อว่าโพโมโดโร่โฟกัสไทม์นะคะโดยเจ้าแอปพลิเคชันนี้จะคล้ายๆกับตัวจับเวลานาฬิกาเลยในการทำงานของเราหรือการอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยนะคะโดยจะใช้ระบบเดียวกันกับโพโมโดโร่เทคนิคโดยการแบ่งย่อยเวลาเป็นส่วนๆแล้วก็นับถอยหลังทำให้เราเนี่ยเห็นแล้วเวลามันกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีแรงฮึดในการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อดีของแอปนี้อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถสร้างเป้าหมายได้หลายๆอย่างแล้วก็จับเวลาไปพร้อมๆกันซึ่งเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งจดบันทึกเป้าหมายในแต่ละวันให้กับเราได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยสำหรับคนที่ติดมือถือมากๆเลยมักจะอดใจไม่ไหวเลยติดซีรีส์ติดหนังติดแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโซเชียลทั้งหลายเราก็สามารถที่จะ
เอามือถือเนี้ยให้ห่างตัวไว้ก่อนแล้วเราก็ลงแอปตัวเนี้ยในเครื่องคอมของเราหรือแล็ปท็อปของเรานะคะเพื่อเราจะได้กำหนดเวลาแล้วก็ทำตามเทคนิคอันนี้เพียงเท่านี้ก็กำจัดสิ่งกวนใจอย่างเจ้ามือถือของเราได้แล้วนะคะตามจริงเมื่อกี้ที่เทคนิคที่พี่กุ๋ยกล่าวมานะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะตามจริงในชีวิตประจำวันทุกวันนี้พี่ก็ได้ใช้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นคนละอย่างกันอย่างเงี้ยพี่ที่เขาบอกว่าพอเหมือนกับเวลามันใกล้หมดแล้วเราจะเราจะมีแรงฮึดในการทำงานอ่ะของพี่ก็มีเสร็จยังงานเสร็จยังมันดูเหมือนบีบหัวใจอ่ะแล้วบอกเมื่อจะเสร็จเนี่ยเดดไลน์มาแล้วเขาเรียกว่าเสียงกระตุ้นของนาฬิกาเสร็จยังจริงๆอ่ะเธอไม่ต้องการนาฬิกาไทม์เมอร์หรอกเธอต้องการเสียงฉันเสร็จยังเออเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานและการอะไรนะมันดีนะมันกระตุ้นอะดรีนาลีนในร่างกายทำให้รู้สึกว่าปลุกพลังในตัวด้วยไม่ต้องใช้แอปนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกผิดฮะไม่ได้รู้สึกผิดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังวิจารณญาณกันเอาเองนะครับ การแบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงสั้นๆจะทำให้งานยากๆง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าการถูกซอยเป็นแต่ละส่วนที่เล็กลงเนี่ยจะช่วยลดการถูกขั้นจังหวะแล้วก็ทำให้งานของคุณเนี่ยเสร็จได้เร็วขึ้นด้วยค่ะนอกจากเราจะมีสมาธิในการทำงานแล้วยังเป็นการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของสมองหรืออาการเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ค่ะจะส่งผลให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและอีกมุมนึงนะคะการที่เราลุกเดินหรือว่าขยับร่างกายบ่อยๆนะคะก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งดวงตาของเราเนี่ยก็ควรจะได้พักเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานติดต่อกันนานๆเนี่ยเพราะนอกจากสมองเราจะล้าแล้วนะคะดวงตาแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็จะล้าได้ง่ายกว่านะคะยังไงก็ลองเอาโพโมโดโรเทคนิคนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงานของทุกคนดูนะคะสำหรับใครนะคะที่เคยทำโพโมโดโรเทคนิคนะคะหรือว่าเอาไปลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์กับเราได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Channel Brother Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน Worktivity Podcast ที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศ